กล่าวหูลาวประวัติเมืองปักตายให้หิ้งใจรู้เห็นนะเป็นปืนทานเป็นสัญญารักตาแต่เอิ้งเอ้ยแต่โบราณปลายดามฟันคือทิ่นทองของคนไทยฟ้าวยอยอพอได้เห็นอาหารหนูซ้อนจังหวัดจุมพรคือประตูสู่เมืองใหญ่สาเด็ดเตียคือกรมหลวงเอิ้งเอ้ยของปวงไทยทีกองไกลมาแต่ลังครั้งโบราณเมืองสุราษฎร์มีหลวงพ่อพุทธทาสสักการะใครไปมาแลเห็นเป็นหลักฐานเมืองระนองมีเมืองแหลแต่โบราณปังงาพานใครได้ชมส้มตังใจแวกระบีชมทิ้นทีทะเลสวยก็ระรวยเรียบร้อยทั้งน้อยใหญ่เที่ยวภูเก็ตปราบเทพกษัตริย์นารีไทยนำทับใหญ่ภูเมืองตะลังข้างนานมาส่วนเมืองนครศรีเคยมีประวัติมีประทับได้รู้เห็นเป็นอนุสรปัตตาลุงคือเมืองนั่งเอิ้งเอ้ยในครั้งก่อนชื่อปลาช่อนถิ่นกำเนิดเกิดโนราไปเมืองกลางกลางพญารัชดาผู้สร้างสร้างมีต้นยางเป็นเมืองแรกแปลกหนักหนาเมืองสาตูนไข้หมูกตายชายอันดาเพลิดเพลินตาพอตารูเต่าเถือกเข้างามเขียวทรงพระคือแดนดินที่นางงามมีให้เลือกตัวตายในสยามปัตตานีคือเมืองเด่นนาทิ้นพระงามและอิสรามข้าวมัสยิดนะยังติดใจไปยาลาได้ลิมล้อมลองกองวานแซ่นสำลานมีฟุ้งแผ่แก่หน่อยใหญ่เมืองนาราธิวาสใครได้เห็นเป็นติดใจดามบ้านไทยสุดชายแดนแว่นแหลมทองพี่น้องเฮ้อเออมีแหล่ใต้อีกแหล่หนึ่งนะทั้งมาเลยก็ได้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่ใต้เกี่ยวกับคนตัดยางนะโอ้โหชีวิตนะคนตัดยางบอกเป็นแนวทางให้ทานรู้ว่ากลางค่ำกลางคืนต้องตื่นก่อนใครลูกขึ้นก่อนไก่นอนไม่เต็มตาบางคืนเจ็บคายร่างกายเหนื่อยล้ามันสุดเจ็บซากว่าจะได้ตังต้องเสี่ยงภัยในหลายหลายประเภทให้ฐานสังเกตพอหูตาสว่างมีผิดภัยในส่วนอย่างกองล่าความทางบางก็เคยมีทางงูเห่างูปลาบุกกัดแล้วไม่นุกถ้ากลายเป็นผีเก็บคาบแม่งปองต้องระวังให้ดีพวกสัตว์เหล่านี้รวนแต่อันตรายพอสว่างเก็บยางคายน้ำวันนี้ต้องชำยางมันลงใจให้เปิกเบียร์นำยางแล้วมาคิดรายจ่ายมีตั้งมากมายในครอบครัวเกลือเคยมดทั้งดีปรีดีปรินมองหาขีมินหาไมยสะกัวปีกหอมหัวเทียมไม่มีในกลัวมันสุดปวดหัวทั้งข้าวสั้นก็ไม่มีกับข้าวผูกปลาต้องหาต้องซื้อไม่รู้ทำหรือน้ำมันแพงหูจีในขาพรรดกั
วมาสงสารอีกทางต่อชาวเขาก็มาบอกงานต้องรีบจัดการเอาในยามภารามีรายจ่ายมากว่ารายรับรัฐถ้าบ้านปรับให้คนโล85นี่คือเสียงคนตัดยางพารามาช่วยสับน้ำตาให้ราคาดีเออนั่ง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 เออ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 จบสาธุไอ้ที่พูดมาตะกี้ฟังเสียงไหมแล้วโยมเหล่านั้นนะ
ความระลึกรู้สึกมันคงมาย้ำเจตจำนงคงเจตนาเพื่อเตือนหัวใจมีให้เราแวงฉันขอเอาแบงค์ไว้เบื่อแบงค์สิบยี่สิบเชิญหยิบออกมาแบงค์ร้อยก็ไม่ว่าห้าร้อยยิ่งดีถ้าโยมถ้าโยมไม่ให้ฉันก็ไม่ว่าถ้าโยมไม่ให้ฉันก็ไม่ว่าแต่จะเอาไปโปรธนาโยมวัดนี้แค่กระดาษใบเดียวก็ขี้เหนียวเต็มทีแต่ถ้าโยมปราณีฉันไม่ลืมเมตตาจึงขออวยพรหลวงลำดับกันนะ